วันนี้มีเรื่องน่ารู้ที่ผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินสงครามเก้าทัพนะแม่ชื่อนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเคารพกันที่ไหนสงครามเก้าทัพในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนี่นะตั้งแต่เมื่อกรุงแตกไปปี2310จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่กู้เอกราชชาติไทยขึ้นมาได้ตลอดรัชกาลพม่าก็ไม่สามารถจะทำอะไรเมืองไทยได้เลยเวลานั้นจนกระทั่งถึงปี2325ตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเถลิงราชเป็นรัชกาลที่หนึ่งสถาปนากรุงเทพขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่เวลานั้นพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าไม้เบื่อไม้เมาชั่วกะละปาวสานของไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะต้องย่ำยีไม่ให้ไทยมีโอกาสตั้งตัวได้นะพอเห็นตั้งเมืองหลวงใหม่ขึ้นก็ไม่ชอบแล้วนะแต่เผอิญตอนนั้นพระเจ้าประดุงเองก็ยังยุ่งอยู่เอาตัวไม่ค่อยรอดเพราะว่าเสี้ยนหนามภายในคอยจ้องหาโอกาสอยู่เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงปี2328ปรากฏว่าน้องชายพระเจ้าประดุงเองเป็นกบฏพระเจ้าประดุงจับได้สั่งให้ประหารชีวิตเสียพอจัดการเสี้ยนหนามภายในหมดกังวลแล้วพระเจ้าประดุงก็คิดว่าได้เวลาแล้วที่จะถล่มเมืองไทยให้ราบหลังจากที่ถล่มมาแล้วเกือบ20ปีนั้นนะควรจะเอาสักทีว่างั้นพระเจ้าประดุงก็เกณฑ์คนทั้งเมืองหลวงหัวเมืองทั้งพม่ามอญพวกยะไข่พวกลาวลือเงี้ยวซึ่งพวกนี้เป็นเมืองขึ้นรวมพลได้ถึง 130,000 คน 130,000 คนนะครับทั้งทัพบกทัพเรือก็แยกกันตีนะธรรมดาเนี่ยที่จะพม่าจะเข้ามาตีเมืองไทยก็จะเข้ามาทางเมืองการเนี่ยเพราะมันใกล้ที่สุดบริเวณนั้นที่เขาจากที่เขาเรียกว่าเจดีย์สามองค์แหละเข้าทางตรงนี้ง่ายที่สุดแต่ว่าคนไทยรู้แล้วนี่พม่ามาทีไรก็มาตรงนี้ทุกทีเพราะฉะนั้นก็จัดทัพไปรออยู่พม่าก็เลยไม่เอานะมาเข้ามาทางใต้นะแยกกันตีเข้ามาตั้งแต่เมืองถลางนะหรือว่าภูเก็ตชัยยาชุมพรเข้าทั้งราชบุรีก็เข้านะเข้ามาทางกิ่งอำเภอสวนพึ่งอะไรนั่นเมืองการเข้าทางจังหวัดตากสวรรคโลกสุโขทัยลำปางเชียงใหม่เรียกว่าเข้าทุกทิศเลยมีช่องที่ไหนเข้าหมดสำหรับกาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญพระเจ้าประดุงนี่คุมทัพหลวงมาเองจะเข้าทางเมืองการเสร็จแล้วก็ยังมีปีกซ้ายปีกขวาทับหน้าทับหลังทับหนุนเฉพาะทับของพระเจ้าประดุงเองในรวมกันมีกำลังพลนะ 55,000 คนแล้วครึ่งหนึ่งแล้วของกองทัพทั้งหมดที่ยกกันมานี่นะตั้งแต่เหนือสุดใต้เนี่ยไอ้ที่เข้าเมืองการนี่มากกว่าเพื่อน 55,000 กว่าคนยกเข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์ทัพนี้กะว่าจะขยี้กรุงเทพไม่ให้ได้ผุดได้เกิดละนะส่วนทัพอื่นๆเนี่ยเพียงจะไปตัดกำลังอย่างเช่นเข้ามาทางเชียงใหม่ก็เพื่อไม่ให้ทัพเชียงใหม่ยกมาช่วยไม่ให้ทัพพิษณุโลกยกมาช่วยนะส่วนทัพหลวงแท้ๆเขามุ่งมาขยี้กรุงเทพฝ่ายกรุงเทพเนี่ยรู้ข่าวศึกวันอาทิตย์เดือน12แรม9ค่ำสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือกว่าจะรู้ก็มาถึงเกือบจะถึงหลังคาบ้านอยู่แล้วพวกกองมอนเขาเรียกมอนอาสาพวกนี้จะตะเวนด่านนะตะเวนด่านอยู่แถวแถววัดหลวงพ่ออุตมะอะไรอย่างนั้นนะพวกนี้ก็กลับเข้ามากราบทูลบอกว่าพม่าเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองสัมมิแล้วนะ
เตรียมจะยกเข้ามาตีกรุงเทพแล้วว่างั้นพระเจ้าอยู่หัวก็เรียกประชุมพระราชวงศานุวงศ์เสนาบดีทั้งหลายประชุมรัฐมนตรีจากนั้นก็รีบมีใบบอกไปยังเมืองถลางเมืองกาญราชบุรีจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยสวรรคโลกลำปางให้รู้ข่าวว่าทัพพม่ากำลังจะเข้ามาหลายทางแล้วก็โปรดให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งเป็นพระอนุชานี่นะยกทัพเป็นทัพหลวงเลยล่ะไปรับพม่าที่เมืองกาญทัพหลวงก็ต้องเจอกับทัพหลวงว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ให้พระยาธันมาธิกรกับพระยายมราชอันนี้ให้ไปรับที่ราชบุรียกไปอีกส่วนหนึ่งส่วนทางเหนือนั้นให้เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเจ้าพญามหาเสนาเจ้าพญาพระคลังพระยาอุทัยธรรมแล้วก็ข้าราชการกรุงเทพและหัวเมืองไปตั้งรับพม่าที่นครสวรรค์พอวางแผนเสร็จนะกรมพระราชวังบวรซึ่งมีหน้าที่คุมทัพหลวงมีกำลังพล 30,000 คน 30,000 นี่จะต้องไปสู้กับพม่า 50,000 กว่าคนที่เข้ามาชุดนี้นะเรียกว่า2ต่อ1ล่ะก็ยกทางเรือไปขึ้นบกที่ตำบลลาดยาเหนือเมืองกาญแล้วก็ให้กองหนุนนี่ตั้งค่ายเขาเรียกชักปีกาตั้งค่ายแต่ว่าตีแนวหน้ากระดานเลยเชื่อมยาวเฟ้ยเลยขุดสนามเพาะปักขวากหนามไว้แล้วก็ให้พระยามหาโยธาคุมทหารมอน 3,000 คนยกไปตั้งค่ายขัดตาทัพอยู่ที่ด่านกรามช้างเขาเรียกด่านกรามช้างตัวนั้นนะให้มอนนี่ออกชุดหน้าเลยปรากฏว่าทัพหน้าของพระเจ้าประดุงยกมาถึงด่านกรามช้างก็โหมเข้าตีค่ายของพญามหาโยธาแตกว่า 50,000 นะไปยันไว้ 3,000 ตอนนั้นปรากฏว่าแตกแล้วค่ายมอนพม่าก็เดินทัพเข้ามาถึงลาดยาตอนนั้นทัพหนุนมีกำลัง 15,000 คนตั้งค่ายชักปีกาเผชิญหน้ากันเลยไทยชักปีกาไว้พม่ามันก็มาชักปีกามั่งประจันหน้ากันเลยว่าใครจะใหญ่กว่ากันส่วนอีก2กองทัพเข้ามาตั้งค่ายที่ท่าดินแดงแล้วก็ที่3ศพส่วนกองทัพของพระเจ้าประดุงเองเนี่ยตั้งตรงรอยต่อแดนที่ด่านเจดีย์3องค์คือข้ามไปพม่าได้ข้ามมาไทยได้เขาเรียกรอยต่อแดนตะเข็บชายแดนนั่นแหละคอยฟังข่าวจากทัพหน้าจะได้หนุนเข้าช่วยเสร็จแล้วก็ส่งกองลำเลียงขนเสบียงอาหารส่งไปให้ทัพหน้าไม่ให้ขาดนะไม่ให้หิวหิวแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงรบว่างั้นกรมพระราชวังบวรก็ส่งแม่ทัพในกองคุมกำลังออกไปตีค่ายพม่าทั้งไทยพม่าก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่กันจนล้มตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายแม่ทัพในกองไทยก็เห็นว่าไม่อาจจะตีค่ายพม่าให้แตกได้จะยกกำลังกลับเข้าค่ายกรมพระราชวังบวรก็มีคำสั่งให้ทำครกแล้วก็สากอันใหญ่เบ้อเร่อเลยตั้งไว้กลางค่ายหลวง3ชุดแล้วก็บอกให้ประกาศแก่แม่ทัพในกองทหารทั้งปวงถ้าใครถอยหนีทัพพม่าฆ่าศึกเอาตัวลงไปในครกแล้วโขลกเสียว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็สั่งให้พระยาศรีหราชเดโชพระยาท้ายน้ำพระยาเพชรบุรี3พระยาเนี่ยเป็นนายทัพไปเป็นกองโจรแล้วก็มีปลัดทัพไปอีก2พระยาถือพล500ลัดป่าไปคอยสกัดตีกองลำเลียงเสบียงพม่าให้ไปคอยดักปล้นที่
ช่องแคบภูไคร้เพราะว่ารู้ว่าพม่าจะส่งอาหารผ่านไอ้ช่องภูไคร้นี่มาอย่าให้พม่าส่งเสบียงถึงกันได้เดี๋ยวกินแล้วมันมีแรงมากแต่ปรากฏว่านายทัพกองโจรที่ส่งไปให้ไปทำงานนี่กลัวพม่าอีกหนีซุ่มไปตั้งทัพอยู่ที่อื่นกลัวเข้าไปแล้วจะไปเผชิญหน้าทีนี้พวกขุนหมื่นในกองทัพก็มาฟ้องกล่าวโทษว่าแทนที่จะไปคอยดักปล้นกับหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ไปตามจุดที่ว่ากรมพระราชวังบวรก็รับสั่งให้พญามนเทียนบานยกกำลังไปจับพญาทั้งสามคนเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยไต่สวนบอกว่าถ้าได้ความจริงตามที่ฟ้องเนี่ยให้ประหารชีวิตเสียแล้วตัดหัวมาถวายด้วยส่วนประหลัดทัพที่ตามไปอีกสองพระยาเนี่ยถ้าผิดจริงก็ให้เอาดาบสับศีรษะเสียคนละสามเสียงพญามนเทียนบานก็ให้คนนำทางไปจนกระทั่งถึงที่ชุดกองโจรไปตั้งทัพซุ่มโจมตีพม่าใต้ถามได้ความว่าเป็นจริงตามที่เขาฟ้องก็เลยตัดหัวพระยาศรีหราชเดโชพระยาท้ายน้ำและพระยาเพชรบุรีใส่ฉลอมมาถวายส่วนพระยารามคำแหงกับสองพระยาที่เป็นประหลัดทัพเนี่ยก็ถูกสับหัวคนละสามเสียงตามดำรัสสั่งก็มีรับสั่งให้เอาศีรษะของเจ้าพระยาทั้งสามเนี่ยเสียบประจานไว้หน้าค่ายไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ดำรัสให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าขุนเนนนะพระองค์เจ้าขุนเนนเป็นนายทัพกองโจรกับข้าหลวงหลายนายคุมทหารพันคนเนี่ยยกไปทำหน้าที่คอยปล้นต่อหลังจากที่เจ้าพญาทั้งสามนี่โดนตัดหัวไปแล้วนะแล้วไปสกัดกองลำเลียงพม่าที่ภูไคร้อย่างเก่าแหละแล้วก็จับพม่าจับช้างม้าโคต่างๆส่งมาถวายเนืองๆกองทัพพม่ากับกองทัพไทยซึ่งตั้งค่ายเผชิญหน้ากันอยู่ที่ลาดย่านี่ก็ยังระดมปืนใหญ่ยิงใส่กันกรมพระราชวังบวรก็ดำรัสสั่งให้เอาไม้มากลึงเป็นลูกปืนแทนเหล็กนะลูกปืนแบบนี้คิดค้นขึ้นมาในสมัยกรุงธนบุรีแต่ก็ยังไม่เคยใช้แม้ว่าจะเป็นลูกปืนไม้ไม่หนักเหมือนลูกปืนเหล็กแต่เมื่อระดมยิงอย่างหนักทั้งทหารและค่ายหอรบพม่าก็พังกันไปเป็นแถบๆทหารพม่าก็เลยต้องอยู่แต่ในค่ายกลัวหากระสุนปืนไม้เพราะยิงไม่มีหมดนี่ยิงหมดเดี๋ยวก็ไปโค่นไปต้นนะทำลูกปืนต่อเสร็จแล้วกรมพระราชวังบวรก็โปรดให้แต่งหนังสือบอกข้อราชการสงครามให้ข้าหลวงถือเข้ามากราบถวายบังคมทูลแด่ราชการที่หนึ่งที่ในกรุงเทพพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิตกเกรงจะเอาชัยชนะข้าศึกไม่ได้ก็ทรงนำกระบวนทัพหลวงอีก 20,000 คนเสด็จทางเรือไปเมืองการเดินทัพเข้าสู่ค่ายหลวงที่ลาดย่าพร้อมกับประโคมแต่สังคล้องกรองกึกก้องสนั่นป่าเลยกรมพระราชวังบวรก็กราบทูลว่าทัพพม่านะจวนจะแตกอยู่แล้วอย่าทรงวิตกเลยขออัญเชิญพระองค์เสด็จกลับคืนสู่กรุงเทพเถอะจะได้ทรงพระราชดำริจัดการต่อสู้ศัตรูในด้านอื่นๆทางด้านเมืองการเนี่ยขอรับสนองพระเดชพระคุณเองพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นชอบตามที่พระอนุชากราบทูลพอตกค่ำก็เสด็จญาตราทัพหลวงออกจากค่ายอย่างเงียบๆฝ่ายทัพพม่านี่เมื่อวานนี้ได้ยินเสียงรีพลคล้องกรองกึกก้องป่าขึ้นดูบนหอรบก็เห็นทัพหลวงหนุนมาเป็นอันมากก็นึกครั่นครามแม่ทัพพม่านำลูกปืนไม้ที่ยิงตกในค่ายส่งไปถวายพระเจ้าประดุงที่ค่ายเจดีสามองค์แล้วกราบทูลว่าไทยเอาไม้มาทำลูกปืนแบบนี้ไม้หมดป่าไทยถึงจะหมดลูกปืนเ
เห็นที่จะตีเมืองไทยได้ยากอีกทั้งกองโจรไทยก็ซุ่มสกัดตัดเสบียงลำเลียงอาหารนี่จนทำให้ไพร่พลอดอยากหิวโหยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงลงทุกวันรบไม่ไหวแล้วขอพระราชทานถอยทัพก่อนทหารจะหมดแรงเป็นลมพระเจ้าประดุงก็ตอบหนังสือมาถึงแม่ทัพหน้าว่าให้รั้งรอดูท่าทีก่อนถ้าไพร่พลอิดโรยจนเห็นว่าจะไม่ไหวค่อยล่าทัพอย่าให้เสียทีแก่ข้าศึกได้แม่ทัพพม่าได้รับหนังสือแล้วก็ให้ทหารตั้งมั่นอยู่ในค่ายไม่ออกมานอกค่ายเลยออกก็รบไม่ไหวหิวกรมพระราชวังบวรทรงทำกลศึกข่มขวัญพม่ากลางคืนนี้ให้ถอยทหารทั้งช้างทั้งม้าออกจากค่ายกลับไปเมืองการรุ่งเช้าก็ยกกลับไปค่ายหลวงใหม่เดินพลเรียงรายต่อเนื่องกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่าให้ขาดหลอกให้พม่าเห็นว่าไทยมีทัพหนุนขึ้นมาทุกวันมาไม่ขาดสายเลยแต่ที่จริงชุดเก่าเนี่ยกลางคืนกลับกลางเช้ามาใหม่ฝ่ายพม่าขึ้นหอรบดูก็สำคัญประกองทัพไทยยกเพิ่มไม่ขาดสายท้อแท้หมดกำลังใจอีกทั้งทหารที่อดอยากอ่อนแรงเกิดเป็นไข้ทรพิษขึ้นมาอีกล้มตายกันเป็นจำนวนมากกรมพระราชวังบวรก็เห็นว่าข้าศึกนี้สุกงอมได้ที่แล้วก็ยกทหารออกตีค่ายพม่าทุกตำบลพม่าพยายามรักษาค่ายก็ทานกำลังไม่ไหวไม่มีเรี่ยวแรงจะจับอีดาบแล้วอ่ะพอตกค่ำก็พากันแตกพ่ายทหารไทยตามตีไปจนปลายเขตแดนจับทหารพม่าช้างม้าสัตว์อาวุธเป็นจำนวนมากฝ่ายกองโจรของพระองค์เจ้าขุนเนนเมื่อรู้ว่าทัพพม่าแตกแล้วก็ออกสกัดตามทางที่พม่าถอยมาแล้วก็ตามตีไปจนถึงค่ายดินแดง3ศพฝ่ายพระเจ้าประดุงนั้นอยู่ที่แอตะเข็บชายแดนพอรู้ว่ากองทัพหน้าพม่าแตกแล้วทั้งแม่ทัพยังมีหนังสือมากราบทูลให้รีบถอยทัพกลับไปโดยเร็วเชียวก็สั่งเลิกทัพกลับไปโดยเร็วเหมือนกันรู้จังหวะกองทัพพม่าทางกาญจนบุรีแตกพ่ายไปหมดในตอนนั้นแต่ว่าทัพพม่าจากเมืองถวายอันนี้เดินทัพช้าเพิ่งจะมาถึงไม่รู้ว่าทัพหลวงกลับไปแล้วกองทัพหน้าเข้ามาตั้งด่านที่เขางูราชบุรีพวกทหารออกไปเก็บผลไม้เอามะพร้าวชาวสวนเอาไปส่งกองทัพตอนนั้นเจ้าพญาธันมาธิกรพญายมราชมาตั้งทัพคอยรับพม่าอยู่ที่ราชบุรีประมาทไม่ได้จัดกองราชตระเวนไปคอยสืบข่าวศึกไม่รู้ว่าพม่ายกเข้ามาถึงเมืองราชบุรีถึงเขางูแล้วจวนจะถึงตลาดราชบุรีอยู่แล้วเพราะความประมาทจนกระทั่งกองทัพของพระยากลาโหมจ่าแสนยากรซึ่งกรมพระราชวังบวรทรงจากเมืองการมาให้ล่วงหน้ามาช่วยทางราชบุรีเดินป่ามาเดินป่ามาพบค่ายพม่ามาตั้งอยู่ที่เขางูจวนจะถึงตลาดอยู่แล้วก็ยกพลเข้าตีถึงขั้นปีนค่ายตะลุมบอนพม่าต้านทานไม่ไหวก็แตกพ่ายหนีไปไม่เอาแล้วมะพร้าวของไทยกองทัพไทยก็ตามตีไปจนถึงกองหนุนที่ตั้งค่ายอยู่ที่ด่านเจ้าเข้าแตกหนีกันไปหมดอ่ะไม่ได้คิดต่อสู้อะไรตอนนั้นคว้ามะพร้าวคนไทยไปได้2ลูกทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมาถึงราชบุรีก็มารู้เรื่องที่แม่ทัพไทยที่ให้มาเฝ้าตลาดราชบุรีเนี่ยปล่อยให้พม่าก็มาตั้งค่ายอยู่ถึงรูจมูกนี่ยังไม่รู้เลยทรงพระพิโรธเป็นอันมากแล้วก็บอกเข้ามากราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอประหารชีวิตแม่ทัพทั้งสองที่ว่าปล่อยปละละเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีตราออกไปขอชีวิตแม่ทัพทั้งสองไว้เพราะว่ามีความชอบมาแต่ก่อนให้ลงแต่อาญาทำโทษประจานตามพระอัยการศึกนะกรมพระราชวังบวรก็ให้โกนหัวเป็น3แฉกแล้วพาตระเวนรอบค่ายให้ถอดเสียจากฐานันดรศักดิ์ให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนนะพอเสร็จศึกที่ติดพันใกล้พระนครแล้วกรมพระราชวังบวรก็ยกกองทัพเรือพ
พร้อมด้วยพลรบพลแจว 20,000 คนลงไปขึ้นบกที่ชุมพรเพื่อปราบพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตกจนกระทั่งเกิดวีรกรรมท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรขึ้นในเมืองถลางจากนั้นพระองค์ก็ทรงดำริว่ามลายูเนี่ยเคยเป็นข้าขอบขันทสีมามาแต่ครั้งกรุงเก่าครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วพวกมลายูก็พากันกระด้างกระเดืองแข็งเมืองแล้วพระเจ้าตากสินท่านก็ยังไม่ได้ปราบเรียบร้อยตอนนี้กองทัพไทยปราบพม่าจนราบคาบพรักพร้อมอยู่ที่เมืองสงขลาแล้วก็เลยถือโอกาสไปปราบมลายูด้วยก็แล้วกันจนกระทั่งกลับมาอ่อนน้อมตามเดิมกองทัพพม่าทางเมืองการราชบุรีและหัวเมืองปักใต้แตกพ่ายไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าทางเหนือพม่ายังยกเข้าตีเมืองลำปางพญากาวีระเจ้าเมืองต่อสู้ปกป้องอย่างสุดชีวิตพม่าก็ตีไม่แตกก็ได้แต่ล้อมไว้ส่วนทางด้านสวรรคโลกสุโขทัยพิษณุโลกแถวนั้นพม่ายกมาเยอะเข้ามาทางแม่สอดนั่นเจ้าเมืองทั้งสามก็เห็นว่ากองทัพพม่ายกมาเหลือกำลังรับก็พาครอบครัวหนีเข้าป่าพม่าก็ยกล่วงเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่ปากแม่น้ำพิงฝั่งตะวันออกตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากองทัพของเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศก็ยังไม่ได้จัดการได้อย่างใดก็มีตราสารไปถึงพระเจ้าหลานเธอบอกว่าแม่ทัพนายกองฝ่ายเหนือทุกคนแม้แต่พระเจ้าหลานเธอเองถ้าหากว่าทำการครั้งนี้ไม่สำเร็จพระเศียรนี่ไม่ได้อยู่กับพระวรกายเป็นแน่ต้องแยกกันแล้วอาจจะใส่ฉลอมกลับมากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทราบในสารรับสั่งก็มีความเกรงกลัวในพระราชอาญาสั่งให้กองทัพพระยาสระบุรีตอนนั้นไปตั้งค่ายอยู่ที่เมืองพิจิตรให้เป็นทัพหน้าแล้วพระยามหาเสนาเป็นทัพหนุนตามในกองทัพของกรมหลวงอนุรักษ์ยกเข้าตีค่ายพม่าที่ปากน้ำพิงกองทัพพระยาสระบุรียกขึ้นไปตามริมฝั่งแม่น้ำพิงภาคตะวันออกภาคตะวันตกตั้งแต่เช้าตรู่ยังมืดแลเห็นฝูงนกกระทุงข้ามแม่น้ำมาตะคุ่มตะคุ่มดูไม่ถนัดประกอบกับกำลังผวากลัวพม่าทำให้พระยาสระบุรีตาฝาดเห็นว่าเป็นทหารพม่ายกกำลังข้ามแม่น้ำมาสั่งรีพลให้ถอยทัพทันทีต่อมาเมื่อรุ่งสว่างก็เห็นชัดว่าเป็นฝูงนกกระทุงไม่ใช่ทหารพม่ากรมหลวงอนุรักษ์กับเจ้าพญามหาเสนาทราบเรื่องที่แม่ทัพหน้าสั่งถอยทัพหนีนกกระทุงก็โกรธกริ้วไปนั้นมากสั่งให้เอาตัวพญาสระบุรีไปประหารแล้วตัดหัวเสียประจานไปตรงหาดทรายที่ฝูงนกกระทุงข้ามเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นทรงยกทัพหลวงมาพร้อมด้วยพหลพลโยธา 30,000 ไปทางน้ำนะขึ้นไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งค่ายที่เมืองอินบุรีรับสั่งให้พระเจ้าหลานเธอกรมหลวงเทพริรักษ์ยกไปบรรจบกับทัพพญาพระคลังซึ่งตั้งค่ายอยู่ที่ชัยนาทให้ยกขึ้นไปทางปากน้ำโพตีทัพพม่าที่บ้านระแหงให้แตกแล้วเคลื่อนทัพหลวงไปตั้งค่ายใหญ่ที่บ้านเข้าตอกให้เรือตำรวจขึ้นไปเร่งให้กองทัพกรมหลวงอนุรักษ์ยกเข้าตีค่ายพม่าที่ปากน้ำพิงให้แตกในวันเดียวท่านเนิ่นนานไปวันนี้จะเอาโทษถึงชีวิตสองแม่ทัพไทยก็เลยเร่งพลบุกเข้าตีค่ายพม่าที่ปากน้ำพิงทุกค่ายทั้งสองฝ่ายต่างยิงปืนเล็กปืนใหญ่ใส่กันตั้งแต่เช้าจรดค่ำค่ายพม่าแตกหมดทุกค่ายทหารไทยไล่ฆ่าฟันทหารพม่าที่หนีตายลงแม่น้ำจนจมน้ำตายทั้งคนทั้งม้า800กว่าศพลอยเต็มแม่น้ำน้ำนี่ใช้กินไม่ได้ทั้งหลายวันจากนั้นก็รีบส่งม้าเร็วไปกราบทูลรายงานปรากฏว่ารอดหัวขาดจะไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวก็ดีพระทัยนะเสร็จแล้วก็ให้เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาแยกจากทัพหลวงยกไปบรรจบกับเจ้าพญามหาเสนาที่ปากน้ำพิงให้ติดตามทัพพม่าที่แตกหนีไปช่วยทัพที่ลำปางให้ตีทัพพม่าที่ล้อมเมืองลำปางมานาน4เดือนแตกไปอีกทัพหนึ่งทัพของกรมหลวงเทพริรักษ์ยกไปถึงกำแพงเพชรนะก็ให้พ
พญาพระคลังเป็นแม่ทัพหน้ายกไปก่อนยังไม่ทันถึงบ้านระแหงพม่ารู้ข่าวว่าค่ายที่ปากน้ำพิงแตกแล้วทัพไทยมาถึงกำแพงเพชรแล้วถอดใจแล้วทีนี้ไม่รอแล้วรีบหนีออกไปทางด่านแม่ละเมาศึกครั้งนี้แม้พม่าจะถือโอกาสตอนที่ไทยกำลังสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ระดมพลมามากมายกว่าทุกครั้งที่เคยทำศึกกับไทยมากันถึง9ทัพไปกวาดต้อนเกณฑ์เอาคนกลุ่มน้อยต่างๆมาขวัญกำลังใจของกองทัพพม่าสู้กองทัพไทยไม่ได้ประกอบกับผู้นำกองทัพไทยมีความเข้มแข็งเด็ดขาดจึงสามารถเอาชนะกองทัพพม่าที่มีกำลังพลและอาวุธเหนือกว่าได้โดยง่ายการสงครามในท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าฝ่ายที่มีกำลังพลและอาวุธมากกว่าจะชนะเสมอไปขวัญและกำลังใจของทหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นถ้าทหารที่รบอย่างมีขวัญกำลังใจด้วยแรงสนับสนุนจากประชาชนโดยเฉพาะเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติด้วยแล้วกับทหารที่ถูกบังคับกวาดต้อนมาให้รบอย่างอดอยากหิวโหยยากครับประเภทอดอยากหิวโหยเนี่ยยากที่จะเป็นผู้ชนะได้เชื่อเถอะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังชาวระยองนี่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นค่ายทหารที่มีชื่อว่ารอ1007เนี่ยทุกคนก็จะรู้นะครับแล้วก็ชื่อของค่ายก็คือค่ายมหาสุรสิงหนาถตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่4ตำแหน่งองค์รัชทายาทผู้ที่จะขึ้นเสวยราชสืบต่อจากองค์พระมหากษัตริย์นั่นก็คือตำแหน่งกรมวังพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่าวังหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกล้นเกล้ารัชกาลที่1เสด็จปราบดาภิเษกแล้วก็ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอนุชาของพระองค์ขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถสถานที่ประทับของท่านก็คือพระราชวังซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวังหลวงนักกรมพระราชวังบวรนั้นเป็นอนุชาคู่พระทัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีแล้วทรงร่วมทำศึกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้เป็นพระเชษฐาอย่างแกร่งกล้าจนเป็นที่รักและเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระเชษฐาเป็นยิ่งนักเมื่อดำรงอยู่ในพระอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราชของแผ่นดินแล้วกรมพระราชวังบวรก็ยังทรงทุ่มเทพระวรกายทำราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชด้วยความอุตสาหะตลอดมาและสมัยรัชกาลที่1นั้นแผ่นดินสยามของเรายังคงต้องทำศึกกับชนชาติต่างๆอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นพม่าบางยวนบ้างเขมรบ้างกรมพระราชวังบวรผู้นี้ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ในการศึกษาเท่านั้นในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงปฏิบัติองค์เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเยี่ยมดังจะเห็นได้แม้ว่าแต่เรื่องการทรงบาตรหรือว่าการตักบาตรพระอันเป็นขนบธรรมเนียมไทยที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตโบราณกาลกรมพระราชวังบวรมีพระทัยไตร่ตรองลึกซึ้งถึงความสะดวกสบายของพระสงฆ์เนื่องจากว่าในสมัยนั้นถ้าเป็นพวกเสนาอำมาตย์ขุนนางผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆหรือว่าเจ้านายในพระราชวงศ์บางพระองค์หากจะทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นั้นก็มักจะให้พระภิกษุสงฆ์มายืนรออยู่หน้าบ้านเป็นเวลานานพอสมควรกว่าที่จะเตรียมข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรซึ่งกว่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ล่วงเข้าเวลาสายโขแล้วกว่าที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเดินกลับวัดกรมพระราชวังบวรท่านทรงดำริเห็นในการอย่างนั้นว่าไม่สมควรแทนที่จะทำบุญกลับกลายเหมือนว่าจะได้บาปเพราะไหนจะต้องทำให้พระสงฆ์องค์เจ้ามานั่งรอยืนรอแล้วยังจะต้องเดินตากแดดยามสายกลับไปถึงวัดเป็นเวลาช้ากว่าที่ควรที่เหมาะอีกด้วยดังนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระราชกำหนดว่าบรรดาพวกพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมข้าวสำหรับที่พระองค์จะทรงบาตรหรือว่าใส่บาตรนั้นให้มาตั้งเตรียมไว้ที่ประตูดินของพระราชวังบวรหรือว่าวังหน้านี้ตั้งแต่เวลาก่อนที่จะรุ่งสางแล้วก็ให้บรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมขนสำรับกับข้าวที่จะถวายภิกษุสงฆ์นั้นให้มาตั้งให้เรียบร้อย
ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสำรับกับข้าวใส่บาตรนั้นมีชื่อตำแหน่งในสมัยนั้นว่าวิเศษปากบาตรมีหน้าที่มาเตรียมข้าวปลาอาหารใส่บาตรอย่างเดียวแล้วพระองค์ก็จะเสด็จมาทรงบาตรเป็นประจำทุกวันไม่เว้นในเวลา1โมงเช้าหรือว่า7โมงเช้านั่นเองเมื่อมีพระราชกำหนดเช่นนั้นแล้วกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็เสด็จมาทรงบาตรที่ประตูดินของวังหน้านั้นเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดตรงตามเวลา1โมงเช้าเป็นนิดโดยไม่ต้องให้พระสงฆ์องค์เจ้าเฝ้ารอนานเนื่องจากว่าในพระราชกำหนดของพระองค์นั้นยังระบุไว้ว่าเมื่อเจ้าพนักงานเตรียมสำรับกับข้าวตั้งที่เรียบร้อยแล้วจึงค่อยให้บุคคลไปนิมนต์พระสงฆ์มารับบาตรให้ทันเวลาพอดีดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพระสงฆ์ก็จะมาถึงพร้อมกันเพื่อรับบาตรทันทีโดยไม่ต้องให้พระสงฆ์มายืนรอเฝ้ารับบาตรเหมือนกับที่พวกเจ้านายบางองค์หรือพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆบางบ้านมักจะกระทำกันในสมัยนั้นและความที่ประตูของวังหน้าที่เขาเรียกประตูดินนั้นจะต้องเปิดตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันรุ่งสางเพื่อให้พนักงานและพวกวิเศษปากบาตรได้เตรียมสำรับกับข้าวมาไว้ให้มหาอุปราชใส่บาตรนั้นก็จึงเป็นช่องว่างให้เกิดแผนการคิดลอบปลงผชนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆสมัยก่อนนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าวังหน้าในเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์องค์ที่สองซึ่งนอกจากจะมีพระราชสิทธิ์เป็นรองจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วหากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยวังหน้าก็จะเสด็จขึ้นเสวยราชสืบสันตติวงศ์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปทันทีหรือถ้าหากมีใครจะคิดกบฏชิงราชบัลลังก์ก็ไม่อาจจะพุ่งเป้าหมายจู่โจมไปที่วังหลวงในทันทีเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกที่พวกที่คิดกบฏจะคิดจัดการเสียก่อนก็คือวังหน้านี่เองหากสามารถปรงผชนวังหน้าได้ที่วังหลวงก็อาจจะเสียขวัญและเมื่อนั้นการเข้าไปก่อการร้ายชิงราชบัลลังก์ก็อาจจะไม่ยากนักนี่คือความคิดของพวกกบฏที่คิดกำเริบขาดความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงกู้ชาติกู้บ้านเมืองอย่างลำบากยากเข็นแล้วก็ยังทนุบำรุงนำความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาราษฎร์ทั่วไปเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง2ปีเท่ากับว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเพียง2ปีนั้นก็เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นที่วังหน้าอันเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญชาววังหน้ารวมทั้งคนวังหลวงด้วยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันก็เกิดขึ้นในเวลารับบาตรนี่เองเหตุการณ์กบฏภายในพระราชสำนักไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวังหน้าเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์นั้นโดยมากมักจะเป็นเจ้านายในพระบรมราชวงศ์ที่จะคบคิดกันกบฏชิงพระราชบัลลังก์แต่ไม่เคยปรากฏเลยว่าจะมีบรรดาพวกคนนอกวังคิดกำเริบเสบสารถึงขนาดจะชิงราชบัลลังก์ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ชายวัยชะกัน2คนมาจากนครนายกอ้างตนเป็นบัณฑิตอันหมายถึงผู้ที่มีวิชาความรู้เต็มตัวทั้งในความรู้เชิงอักษรศาสตร์และไสยศาสตร์ไอ้หนุ่มชะกันชาวนครนายกทั้งสองนี้มุ่งหน้าเข้าพระนครแล้วก็พยายามหาช่องทางเข้ามาตีสนิทกับพนักงานที่มีตำแหน่งเป็นนายวิเศษปากบาตรคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายเอี้ยงสองหนุ่มคนนี้พยายามอวดตัวกับนายเอี้ยงว่าคนทั้งสองนอกจากจะมีความรู้มีการศึกษาสูงแล้วยังสามารถที่จะล่องหนหายตัวแล้วก็มีคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสกสิ่งใดให้เป็นสิ่งใดก็ได้เสร็จแล้วก็อวดแสดงสิ่งของที่อ้างว่าเป็นของขลังต่างๆนานากับนายเอี้ยงล่อหลอกต่างๆนานาจนกระทั่งนายเอี้ยงหลงเชื่ออย่างสนิทใจว่าสองคนนี้เป็นผู้รู้ผู้สามารถมีวิชาเป็นบัณฑิตกบฏทั้งสองได้พยายามเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวชักจูงให้นายเอี้ยงคล้อยตามมันให้ได้ก็พยายามกันทุกวี่ทุกวันทั้งในการอวดอ้างความรู้ด้านคาถาอาคมส่วนตัวแล้วก็ผลประโยชน์ที่นายเอี้ยงจะได้รับเพราะว่านายเอี้ยงนี่มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่างานนี้สำเร็จนายเอี้ยงก็ลูกสาวนายเอี้ยงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นพระราชินีแน่พยายามแสดงให้นายเอี้ยงเห็นได้หลงเชื่อหลงศรัทธาอีกทั้งพยายามบอกถึงแผนการที่ง่ายได้ว่านายเอี้ยงไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่แค่ให้มันได้เข้าไปในวังหน้าได้เท่านั้นแล้วมันก็จะ
หายตัวเข้าไปปลงพระชนสมเด็จพระอนุชาธิราชได้อย่างง่ายดายที่สุดไม่มีปัญหาใหญ่อะไรที่จะน่ากลัวอะไรเลยโดนเกลี้ยกล่อมทุกวันทุกวันในเอี้ยงผู้เป็นวิเศษปากบาดก็หลงเชื่อเขาจนได้ด้วยความเห็นแก่ยศศักดิ์ความมั่งมีศรีสุขก็ยอมตกลงใจที่จะร่วมมือกับสองกบฏซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือพระยาอภัยรณฤทธิ์อยู่เบื้องหลังครั้นเมื่อนายเอี้ยงผู้เป็นวิเศษปากบาดได้ประชุมหารือกันจนพร้อมสิ้นแล้วแผนปฏิบัติการลอบปรงผชนก็เริ่มขึ้นในวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์เดือน5แรม2ค่ำปีพุทธศักราช2326เช้ามืดของวันศุกร์นั้นท้องฟ้าเหนือวังหน้านี่ยังไม่มีแสงสว่างยามเช้าที่อากาศค่อนข้างจะเยือกเย็นบรรดานางพนักงานข้าหลวงชาววังต่างก็ห่มผ้านุ่งผ้าอย่างมิดชิดนะเพื่อที่จะเตรียมใส่บาตรหนุ่มวัยชกันผู้มีคาถาอาคมทั้งคู่ก็ปลอมแปลงแต่งตัวเป็นหญิงสาวชาววังแล้วก็ซ่อนมีดดาบยาวคมกริบไว้ใต้ผ้านุ่งโดยมีนายเอี้ยงผู้เป็นหัวหน้าพวกวิเศษปากบาดนำตัวคนร้ายทั้งคู่เข้าไปในพระราชวังหน้าผ่านประตูดินเข้าไปปะปนกับพวกพนักงานฝ่ายวิเศษวังหน้าที่ทำหน้าที่ขนเครื่องสำรับกับข้าวสำหรับใส่บาดไปตั้งเตรียมที่ข้างประตูดินวังหน้านั้นพอผ่านเข้าประตูดินไปได้ในเอี้ยงก็ปล่อยให้สองคนร้ายลอบเข้าไปในวังหน้าลัดเลาะเล็ดลอดเข้าไปจนถึงพระราชมณฑียนอันเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรเมื่อเข้าไปถึงพระราชมณฑียนได้แล้วสองคนร้ายก็ฮึกเหิมลำพองใจที่การง่ายดายเหลือเกินมันก็ลอบไปแอบอยู่ที่ข้างพระทวารของพระราชมณฑียนเสร็จแล้วก็กระซิบกระซาบนัดแนะกันนี่ฟ้ายังมืดอยู่เดี๋ยวพอฟ้าสางใกล้เวลา 7:00 นพระอนุชาธิราชต้องออกประตูนี้แน่นอนเมื่อนั้นแหละเรารีบลงมือโดยเร็วเชียวแต่ว่าด้วยเดชะบุญญาภินิหารบุญบารมีของพระมหาอุปราชบันดาลให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นเพราะตื่นบรรทมเช้ามืดวันนั้นแล้วแทนที่พระองค์จะสงน้ำแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเสด็จออกมาทางพระทวารแห่งนั้นเพื่อจะดำเนินไปทรงบาทอันเป็นสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำทุกวี่ทุกวันไม่เคยขาดแต่ปรากฏว่าพระองค์กลับเสด็จออกไปยังอีกพระทวารหนึ่งของพระราชมณฑียนอันเป็นสถานที่ประทับเพื่อที่จะตรงไปยังวังหลวงมีพระราชประสงค์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราชหลังจากเข้าเฝ้าแล้วค่อยมาทรงบาทให้ทันเวลาต่อไปดังนั้นเจ้าคนร้ายทั้งสองก็ได้แต่ยืนรออยู่ข้างพระทวารอีกด้านหนึ่งโดยไม่มีวี่แววที่พระอนุชาธิราชจะเสด็จออกมาจากทวารตามแผนเลยแม้แต่น้อยฟ้าที่มืดอยู่นั้นก็ค่อยๆเริ่มมีแสงสลัวรำไรที่ปลายฟ้าก็เป็นเวลาใกล้จะรุ่งสางแล้วไอ้เจ้าสองคนก็ใจระทึกเฝ้ารอแล้วรอเล่าอย่างใจจดใจจ่อนั่งพนักงานฝ่ายในที่เฝ้าตำหนักบังเอิญเดินออกมาจากห้องบรรทมผ่านมาทางประตูแห่งนั้นพอดีเพราะเวลานั้นไม่ได้มืดมิดสนิทอย่างเมื่อครู่แล้วแล้วสายตาของเธอก็พบกับผู้ชายสองคนหน้าตาโหดเหี้ยมดุดันร่างกายกำยำสูงใหญ่แต่ว่านุ่งผ้าห่มผ้าแบบผู้หญิงมือถือดาบยาววาววับไปยืนแอบอยู่ข้างประตูนางก็ตกใจสุดขีดร้องกรีดออกมาอย่างสุดเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนร้ายมีคนร้ายเสียงหวีดร้องดังลั่นไปทั่วพระราชมณฑียนดังจนใครๆได้ยินไปทั่วคนร้ายทั้งสองก็ตกใจแล้วก็แค้นใจเป็นที่สุดเสร็จแล้วเจ้ากบฏทั้งสองก็รีบกัดแกว่งดาบไล่ฟันนางพนักงานข้าหลวงอย่างดุเดือดนางพนักงานข้าหลวงก็ได้แต่วิ่งหนีสุดฝีเท้าหวีดร้องตะโกนขอความช่วยเหลือไปตลอดทางวังหน้าในช่วงนั้นมีการก่อสร้างถนนภายในพระราชวังด้วยดังนั้นตอนเช้ามืดอย่างนี้ขุนหมื่นกรมวังคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คุมเกณฑ์พวกไพร่เข้ามาทำการก่อสร้างถนนแต่เช้ามืดเป็นประจำทุกวันในช่วงนั้นพอได้ยินเสียงหวีดร้องของนางพนักงานขุนหมื่นคนนั้นก็รีบรุดมายังต้นเสียงยังไม่ทันจะชักดาบออกมาสู้พวกคนร้ายใจทมินทั้งสองก็เข้าแทงขุนหมื่นผู้นั้นทันทีนะเจ้าคนร้ายอีกคนตวัดดาบฟันชับเข้าที่คอขุนหมื่นจนศีรษะขาดกระเด็นสิ้นใจตายคาที่ยังไม่ทันพวกมันจะเข้าฟันนางพนักงานผู้หวีดร้องเนี่ยก็ปรากฏว่าบรรดาฝ่ายในที่ได้ยินเสียงกรีดร้องลั่นก็วิ่งกรูกันมาหาต้นเสียงมีพวก
สนมเจ้าจอมวังหน้าแล้วก็พนักงานจากโขลนต่างๆรวมทั้งมหาดเล็กข้าราชบริพารในวังหน้าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุแล้วพบว่าขุนหมื่นกรมวังถูกฆ่าตายไปต่อหน้าผู้บุกรุกทั้งสองคนที่ยืนถือดาบจังก้าอยู่ในชุดของผู้หญิงชาววังนั้นพวกชาววังหน้าทั้งหลายก็ช่วยกันล้อมจับเอาไว้บางคนมีอาวุธเป็นไม้พลองก็พยายามวิ่งเข้าไปทุบตีคนร้ายพวกจ่าโขลนสนมเจ้าจอมข้าหลวงพนักงานต่างๆที่ไม่มีอาวุธก็ช่วยกันคนละมือคนละไม้คว้าอิฐคว้าหินในบริเวณนั้นได้ก็คว้างปาเข้าใส่แล้วก็ทุบตีสองคนร้ายอย่างอื้ออึงจนกระทั่งสามารถจับตัวได้คนร้ายทั้งสองเต็มไปด้วยบาดแผลฟกช้ำดำเขียวถูกรุมประชาทันโดยชาววังหน้าร้องโอดโอยไม่เห็นจะล่องหนหายตัวหรือใช้คาถาอาคมอะไรเลยสักนิดขณะที่พวกวังหน้าล้อมจับคนร้ายกันอยู่นั้นอีกฝ่ายก็รีบวิ่งไปวังหลวงไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวและพระมหาอุปราชให้ทราบเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกพระทัยนักที่เกิดเหตุร้ายอย่างนี้กับสมเด็จพระอนุชาธิราชฝ่ายกรมพระราชวังบวรท่านก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปเพราะไม่เคยล่วงรู้ระแคะระคายข่าวเรื่องมีการคิดกบฏคิดลอบปรงผชนพระองค์มาก่อนเลยแม้แต่น้อยครั้นเมื่อเร่งเสด็จไปที่วังหน้าแล้วก็พบกับเจ้ากบฏทั้งสองที่ถูกจับมัดไว้เป็นอย่างดีกรมพระราชวังบวรท่านก็ทรงโปรดเกล้าให้มีการไต่สวนคนร้ายทั้งคู่ในทันทีนั้นทั้งคู่ก็สารภาพผิดแต่โดยดีอีกทั้งยังซัดทอดไปถึงนายเอี้ยงวิเศษปากบาทแล้วก็พระยาอภัยรณฤทธิ์กับขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกหลายคนว่าล้วนแล้วแต่สมรู้ร่วมคิดในการลอบปลงผชนพระองค์เช่นเดียวกับมันทั้งสิ้นนอกจากบรรดานายเอี้ยงและขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยกลุ่มหนึ่งแล้วยังมีผู้ที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้เป็นทั้งข้าราชบริพารของในวังหน้าและวังหลวงอีกกลุ่มหนึ่งหญิงชาววังที่เป็นนางพนักงานในฝ่ายวิเศษปากบาทอีก 2-3 คนก็รู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเมื่อจับเอานายเอี้ยงและผู้ที่ถูกซัดทอดทั้งหมดมาไต่สวนแล้วพวกที่รู้เห็นเป็นใจกับกบฏทั้งหมดก็สารภาพแต่โดยดีรวมทั้งนายเอี้ยงและพระยาอภัยรณฤทธิ์ด้วยโทษของการกบฏในสมัยนั้นผู้ที่เป็นกบฏและพวกที่รู้เห็นเป็นใจกับพวกกบฏทั้งหมดจะต้องได้รับพระราชอาญาโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวดังนั้นกบฏหนุ่มทั้งสองที่มาจากนครนายกรวมทั้งนายเอี้ยงพระยาอภัยรณฤทธิ์ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกกลุ่มหนึ่งข้าราชบริพารในวังหน้าและวังหลวงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดกำเริบเสบสารถึงขั้นลอบปรงผชนพระมหาอุปราชและคิดชิงราชบัลลังก์จากองค์พระเจ้าแผ่นดินกระทำการอุกอาจสะเทือนขวัญชาววังทั้งปวงจึงได้รับโทษถูกประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันทั้งสิ้นครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ